วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมาพบกับเกม ROE นั่นเองนะครับผมหลังจากที่ผมได้ไปงาน GSL มาล่าสุดนะครับก็ผมอยู่ที่บูธ ROE เนาะทุกคนก็จะรู้กันหลายๆคนจะรู้กันต้องเรียกว่าผมยังค้างคาใจอยู่ตั้งแต่ผมไปเล่นคราวที่แล้วนะครับคือยังรู้สึกว่าแบบว่ามันยังเล่นได้ไม่เต็มที่วันนี้ไหนๆก็กลับมาที่บ้านแล้วขอลองหน่อยสักตั้งนึงว่าวันนี้ผมจะเล่นเป็นยังไงในวันงานนั้นผมแทบไม่ได้ยิงเลยครับผมหาปืนไม่เจอโดนไล่ฆ่ารัวๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรู้กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอ่ะไปรู้กันดีกว่าต้องมาสัมผัสกับตัวเองครับผมต้องมาลองเทสจริงๆถึงจะรู้ว่าตัวเองนี้มีฝีมือมากน้อยแค่ไหนในเกมนี้นะครับเอาตรงๆแล้วก็รู้พื้นฐานมาบ้างสำหรับเกมนี้นะครับผมแต่ก็ยังไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะอ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะมาลองกันดีกว่าขอแบบนี้ต้องลองกันหน้างาน Let's goI'm ready คราวที่แล้วนะที่ผมไปลงผมลงเมืองฟิชเกอร์แล้วได้ที่2เมืองอะไรนะฟิชเชอร์นี่เราจะไปตรงนี้ว่ะ Let's goมาลองดูสักตั้งว่ะมีคนมากับเราครับด้านข้าง1คน2คน3คน4คนอุบาลเลยเอาเป็นว่าเราจะลงที่ตรงนี้แหละทางงัดก็งัดเลยครับผมวันนี้เราจะมาเล่นโชว์กันว่าของจริงมันเป็นยังไงวันนั้นไม่ได้โชว์ว้าไอ้สัตว์ได้เลยว่ะเพื่อนถ้าเราฆ่าคนนี้ได้เราจะมีรถไปอีก1คันนะหาปืนก่อนโอเคโอ้มาแล้วI'm ready I have M4 ไอคนที่มาลงกับเรามันไปไหนวะเฮ้ยจบแล้วอุ้ยโดนไปสองนัดครับผม2 hit 2 hitผมมุมเรามันมองไม่ค่อยเห็นไงเฮ้ย4นัดแล้วไม่ตายเรียบร้อยดิครับผมศพแรกผ่านไปนี่ต้องคุณยิงโดนได้ไงวะเนี่ยอย่างเอาเลยสัตว์เรามีกอไส้กระบอกครับไว้ถือว่าของเยอะใช้ได้ครับเมื่อกี้ถ้าเรามีสโคปได้ต่อตั้งแต่แรกนะผมว่ามันตายนานละมาครับผมศพแรกผ่านไปวะถือว่าเฟี้ยวอยู่ถือว่าเฟี้ยวอยู ยังเจ็บเลยว่ะ
ียบร้อยดีครับผมเขาเรียกว่าพรีไฟยิงก่อนออกไปดิก็บอกเลยว่าเจอได้นะก็บอกเลยว่าเจอได้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะไปกะศพที่2ผ่านไปวะแสดงว่าวันนั้นเราเล่นได้ไม่เต็มที่จริงๆอย่าแล้วอย่าเคยอะไรทำไมคิดคอยอย่างเงี้ยล่ะเกมอย่าไปคิดคอยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่เกมนี้สนุกมากเลยนะครับเอาส่วนตัวผมชอบนะชอบเลยเสียดายอย่างเดียวครับเสียดายอย่างเดียวถ้าถามผมนะเรื่องพีคเรื่องพีคอย่างเดียวแหละผมอยากให้มันแบบว่าพีคได้อะน่าจะเขาเรียกว่าช็อตบวกมันน่าจะมันกว่านี้มันโมซีนมาเฮ้ยเรามีโมซีนใช้แล้วว่ะเราเก็บไป2ศพแล้วนะฮะทุกคนข้างบนนั้นมันเป็นหมู่บ้านนะผมมองว่าถ้าเราเข้าไปน่าจะเดือดอยู่เดือดไปเปล่าวะเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะเอาเรียบร้อยดีครับผมช็อตนี้โอ้ฟรีคิวเลยทำไมผมได้ยินอีกเสียงหนึ่งวะอ๋อเสียงปืนยิงอยู่ด้านบนโอเคเราจอดรถไว้ตรงนี้ฮะจำไว้เรามีสไนหนึ่งกระบอกปืนกลหนึ่งกระบอกเรามีหมวก3เกาะ2ถ้าได้เกาะ3น่าจะแจ่มอยู่ตายไปตัวดิตายไปตัวดิฮัลโหลชอว์เอ็กซ์คลูซีฟว่ะทุกคนวู้ let's go วู้อย่างเอาช็อตนี้เก็บไป2นะฮะจังหวะนี้เสียงปืนอยู่ด้านขวามือครับผมเรียบร้อยดีครับผมหกคิวแล้ววะจังหวะดีเอกรูเซียเก็บไป6ตัวแล้วนะครับผมจังหวะดีเรียบร้อยนี่ครับผมตัวที่เจ็บไปครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนสโคปอ่ะผมว่าเราใช้เล็ดตอดดีว่ะมันไกลไปมันไกลไปจริงๆมันไกลไปสโคปมันไอ้นี่เกินมันซูมไกลเกิน
โอ้มันไม่มีกระสุนเขียวให้เรากันเลยวะเปลี่ยนสโคปกันเรียบร้อยโอ้สไลด์มันยิงไม่โดนหรอเมื่อกี้ผมอย่างเซ็งเลยอุ้ย8คิวแล้วเหรอเนี่ยเรียบร้อยดีครับผม9คิวและนัดจุดนี้นะครับผมจัดไป9ศพแล้วนะฮะเดี๋ยวผมปรับปุ่มอันนึงผมรู้สึกว่าผมปรับปุ่มซ้ำกันรูปไปปุ่มหนึ่งวะอันนี้ใช่เลยเก้าคิวแล้วไม่ใช่ทำไมเหมือนเราเล่นอยู่คนเดียวในแมปเลยวะเฮ้ยเรียบร้อยดีครับผมศพที่10แล้วจังหวะนี้นี่มัน SQC spray นี่ว่ะเฮ้ยเมืองนี้คนเยอะดีมากเลยอะทำไมเมืองนี้คนมันเยอะจังวะไม่มีกระสุนอีกแล้วอ่ะผมว่าผมต้องไปหากระสุนหน่อยละ10ศพแล้วผม10ศพแล้วเนี่ยนี่พี่เก็บไป10แล้วเหรอโอ้นี่เรายิงไป10ตัวแล้วนะยิงไปเยอะนะเยอะมากเลยแต่กระสุนก็ใกล้หมดเต็มทีละ40-60แล้วฮะต้องใช้แบบประหยัดหน่อยผมว่าต้องเล่นสัก2เกมแล้ววะโคตรมันเลยวะเกมนี้ชอบเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวผมจัดให้อีกสักเกมนึงวะ10ศพไปแล้วเนี่ยเราเก็บไป10คนระยะโซนนี้ผมคิดว่านะตอนเราขับเข้าวงน่าจะเจออีกสักคน2คนแหละระหว่างทางที่เราจะเดินไปอ่ะเฮ้ย What มันน่าจะหลุดครับ มีคนเดินมาหลุดตรงรถเฉยเลยอ่ะ easy เราเลยดิเข้าหัวดิช็อตนี้แม่ก็ไปเติมชั่วโมงเล่นเกมอยู่เอ้ยชั่วโมงหมดไว้เนี่ยไปเติมชั่วโมงแป๊บนึงตรงนี้ไม่น่ามีคนหรอกเรียบร้อยกลับมาฮะจอดับยืนมั่วๆเดี๋ยวก็หน้าพังหรอกยาวว้าวว้าวของไม่มีเลยตองหนึ่งวะตอนหนึ่งฆ่าไป11ศพแล้วก็สมาชิกที่เหลืออยู่ในเกมตอนนี้11คนว่ะ11คนสุดท้ายแล้วตอนนี้ผู้รอดชีวิตก็ถดถอยไปทีละคน2คนคน2คนและเอ็กซ์เคโรเซียยังคงเป็นผู้รอดชีวิตมีชื่อในเกมผมชื่อว่าวะสุเอ็กซ์เคโรเซียนะครับในเกม ROE ใครที่อยากเจอผมนะฮะตามนี้เลยนะครับชื่อนี้ในเกมนะฮะถ้าเจอนี่แสดงว่าตัวจริงเสียงจริงอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะอ
และศพที่12ครับผมเซนๆนะฮะเรียบร้อยไปอีก1ศพนะฮะผมบอกแล้วเดี๋ยวมันต้องมีคนวิ่งเข้าวงเราควรใช้ตะโขบ4ว่ะผมคิดว่านะโอ้ลึกไปว่ะตะโขบ2พอแล้วข้างหน้ามีคนยิงกันนะครับผมทางทิศ60ครับผมเราจะไปดีไหมเอ่ยผมคิดว่าเรารอตรงนี้ไม่น่าจะมีคนแล้วล่ะเพราะว่ามัน10คนสุดท้ายแล้วเนาะเราไปดีกว่านี่ยังมีกอซ่าดับอยู่ฮะไม่น่าจะมีคนตอนนี้ผมต้องการกระสุนเนี่ยเลยต้องเข้ามาหาก่อนเราก็ได้กระสุนไป1จำนวน1แม็กนะฮะและจังหวะนี้เราจะนอนติดอยู่บนหลังคานี่แหละฮะไม่ต้องทำอะไรแล้วสบายสบาย8คนสุดท้ายนะผมกับ12คิวที่เราทำไปแล้วนะตอนนี้ถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะมีคนอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละหมู่บ้านข้างหน้าเราฮะเดี๋ยวตอนนี้เอ้ยผมว่าเราควรไปครับตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปจอดตรงรถแท็กเตอร์ใช่ไหมข้างหน้านี้ฮะเราควรไปให้ไกลกว่านี้โอ้โหแล้วศพที่13ครับผมจังหวะนี้ฮะของจริงนะสเต็ปมาได้อยู่ไหมครับทุกคนได้นะได้นะเมื่อกี้โอ้โหมียกจริงด้วยอย่างเอาเลยเขาเรียกว่าไม่มีพื้นที่ให้ศัตรูเล่นนะฮะเราต้องใช้การโอบบีบโอ้คุณแปดโอ้มาคือโอ้ทำไมกระสุนเองเยอะจังวะ300นัดโอ้ยไม่กอดไปลุยกันต่อฮะเสียดายเนาะสไนกระบอกนี้เปลี่ยนสโคปไม่ได้นะฮะถ้าใส่สโคปได้น่าจะเอาเรื่องวะเนี่ยเรามีคูณ4เรามีคูณ8เราควรที่จะหาโพซิชันเนาะ
โอ้โหโมซินนาแกนหัวแตกโอ้โหแล้วจังหวะนี้ไอ้กรุเซียนะเก็บไป14ศพแล้วไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวนะครับเฮ้ยเราควรขับรถไปแล้วละผมว่าตรงนี้เราเสียเปรียบครับเมื่อกี้มีคนยิงเราด้วยตรงนี้แหละอ๋อหมู่บ้านข้างหน้าเรามีคนนะมีแน่นอนบ้านนี้ไม่ต้องห่วงเลยวงมาจบตรงเราฮะเพราะฉะนั้นเราจะขยับรถไปขอบวงนี่เราควรจะยิงรถคันนั้นหรือเปล่าวะเออ Good idea ครับมัน1นาทีกว่าไงเราไม่ควรที่จะให้ศัตรูเล่นง่ายนะโดยการที่เรายิงรถแม่งเลยแล้วกันกดผิดครับกดผิดอย่าตกใจทุกคนอย่าตกใจกดผิดโอเคครับรถระเบิดละเดี๋ยวมันจะต้องวิ่งเข้าวงฮะเพราะฉะนั้นตอนจังหวะที่มันกำลังวิ่งเข้าวงนั้นเราจะต้องไม่ให้มันเข้าให้ได้อะเออผมคิดว่าโพสิชันผมน่าจะดีละเดี๋ยวเราเล่นอยู่ตรงลานโล่งเอารถไปจอดบังไว้ครับพอรถพังมันก็จะเป็นซากรถให้เราตอนนี้เราดูขอบหมอกไว้ก็พอแล้วฮะไม่โดนตุยหลังก็พอแล้วขอแค่นั้นจริงๆถ้าโดนสไนเดอร์เดียวตายก็โอเคครับผมครับผมเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่มันมีคนจริงๆหรือเปล่าบ้านนี้ทำไมมันไม่ขยับเลยไม่เดินไม่มายุ่งวุ่นวายกับเราเลยฮะ13วินาทีสุดท้ายนะครับผมต้องไปแล้วล่ะวงบีบแล้วฮะตอนนี้ด้านซ้ายก็ยังไม่มีคนวิ่งมาแฮะตรงบ้านผมว่าตรงบ้านไม่น่ามีคนแล้วป่าวะผมว่ามันไม่น่ามีคนแล้วนะทุกคนแล้ววงไปจบข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวเราขับรถไปข้างหน้านี้ใกล้เราโหโหยังเสียได้ช็อตนี้ครับผมไม่เห็นตัวซ้ายมันนอนมันงูอยู่โอ้โหผมลงมาผมไม่เห็นไงเกมแรกเราเกือบจะสวยงามนะฮะ14 คิวฮะเมื่อกี้ถ้าเราเก็บหมดโดยที่มันไม่ได้ฆ่ากันเลยนะฮะเราจะเป็น17คิวโดยทันทีให้ตายเถอะ14คิวเจ้ากรีนอีกเพียงแค่3ตัวเจ้าจะเป็นผู้ชนะลั่นฉันไหนเล่าเจ้าถึงแพ้โกรธเลยโกรธแล้วต้องหาเวลาโกรธแล้วต้องหาSkip it.
คครับรอบนี้เราจะลงมือนี้ผมรู้แค่ว่าเมืองนี้คนเยอะมากผมรู้แค่นั้นและผมจะเข้าไปฆ่าพวกมันเชสให้พูดใหม่ได้ไหมเนี่ยจะเข้าไปฆ่ามันหรือจะไปให้มันฆ่าเราเจ้ากรีนเจ้ากรีนข้าอยากจะให้เจ้าคิดและพูดใหม่เหตุอันใดเจ้าถึงมั่นใจเช่นนี้เคลียร์วะเคลียร์วะทุกคนเคลียร์วะบ้านหลังนี้เคลียร์วะโอเคครับผมเราจะเข้าไปดูข้างในต่อโดยการที่เราจะมีแค่ปืนพกและลูกซองโอเคเมื่อกี้เสียดายมากครับผมเราได้14คิวอะมีคนครับบ้านนี้เจอละเฮ้ยโอ้ my ในความห้าวนั้นในความห้าวนั้นเจ้าจงเก็บมันไว้คนเดียวเถอะเจ้ากรีนเขาขอโทษเอาใหม่อีกเกมนึงเกมนี้มันเร็วไปเมื่อกี้เราเป็นแบบเขาเรียกว่าเข้าไปศึกษาแผนที่ครับเราจะลงที่เดิมรอบนะเมื่อกี้เราแค่เข้าไปศึกษาแผนที่ว่าแบบเออแบบนี้มันเป็นประมาณนี้เมื่อกี้ผมก็แบบสมองผมก็จดจำไปหมดแล้วว่าบ้านนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงซึ่งสมองผมมันไวมากแค่เห็นปุ๊บรู้เลยว่าต้องทำไงจริงฝีมือหลายสกิลปากนี่แหละเดิมเรายังเชื่อฮะเรายังเชื่อว่าเราจะเก็บมันหมดเลยครับและเมื่อกี้ฮะผมรู้ละหนึ่งจังหวะคือผมคิดว่าผมตายอยู่แล้วล่ะผมโดดเข้าไปปุ๊บมันสไลด์ออกมาโผล่มาข้างหน้าเลยผมคิดในใจว่ากูขอโทษไปตอนฝนตกด้วยไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นแปดตัวแล้วนะโอ้ฉะไหนเจ้าถึงแหลกเช่นงี้ทำไมมันแหลกจังวะไอ้นี่เฮ้ยนี่ปืนอะไรอ่ะเราเล่นแทน M4 อยู่ดิมันคือปืนอะไรไม่รู้ครับไม่เคยเล่นเหมือนกันต้องลองถ้าไม่เคยแล้วต้องลองฮะมันจะทำให้เรารู้ว่าปืนนี้มันดีไหมเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะไอ้ตัวที่มันฆ่าเราในเกมแรกมันใช้ปืนนี้นี่ถ้าปืนมันไม่ดีมันคงไม่ใช้มาท้ายเกมหรอกป่าวะถูกป่ะหรือมันอาจจะแบบไม่มีปืนอ่ะเออ
จอแล้วหนึ่งคนโหฝนตกหนักมากมันทำให้การฟังเสียงของเรานั้นยากขึ้นเนี่ยอยากได้สโคปอะสโคปเล็กอะเลตตอดอะมุมเดิมที่เก่าเวลาเดิมเลยมาแล้วครับผมโฮโลไม่มีของไอ้ดีเลยเมื่อกี้มีคนอยู่บ้านนี้ครับเมื่อกี้นะผมว่ามันน่าจะไปบ้านข้างๆละเฮ้ยโอ้ Holy fucking shit สะดุ้งเลยครับผมโอเคกระตุกเลยฮะเมื่อกี้มือสะบัดรีเฟกไวจัดพี่2มาแล้ววะเคสนี้เราไม่ต้องการของแล้วครับตอนนี้เราต้องการคิวครับปืนนี้ใช้ได้นะปืนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้แจ่มเลยนะถือว่าเป็นปืนที่ยิงดีมากเลยนะฮะลองดูนะเพื่อนๆสำหรับผมนะผมมาเล่นดูแป๊บเดียวจังหวะเมื่อกี้ที่ผมรู้เลยว่าทำไมเรายิงสู้มันไม่ได้วะเฮ้ยทำไมผมไม่เอาเลยอะช็อตเนี้ยโอ้โหอุ้ยสงสัยเส้นทางความห้าวของเราต้องหยุดเพียงเท่านี้นะฮะ ROE The Best Game นะฮะผมว่าเล่นง่ายดีนะในความคิดผมนะผมรู้สึกว่าเกมสไตล์แบบเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบเพิ่งหัดเล่นแบบว่าคำว่าเพิ่งหัดเล่นหมายถึงว่าแบบคนที่ไม่เคยเล่นเกมแบบแนวแบบเอาตัวรอดมาเลยอ่ะแล้วมาลองเล่นแบบในเวอร์ชัน PC เนี่ยผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่ตอบโจทย์เกมนึงเลยนะเพราะว่าตัวเกมมันทำออกมาค่อนข้างที่จะเล่นง่ายครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะการยิงมันไม่ยากเกินไปนะแค่ว่าเราอาจจะต้องศึกษาแผนที่แล้วก็แผนที่แบบว่าพวกแมปต่างๆบ้านหรือตำแหน่งอะไรเงี้ยถ้าเราฝึกสักหน่อยผมว่าเราน่าจะเล่นได้ดีเลยแหละเพราะว่าเกมแบบนี้คือถ้าอย่างผมพูดง่ายๆเลยอย่างสมมติว่าเรามาปุ๊บมาเริ่มเลยไปเริ่มเกมที่มันแบบว่าเล่นยากๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราแบบว่าค่อนข้างที่จะมึนแล้วก็งงแล้วก็รู้สึกผิดหวังตัวเกมเพราะว่าเรายังจับทางมันไม่ค่อยถูกแต่สำหรับมือใหม่เงี้ยมาเล่นเกมสไตล์อย่างเงี้ยROEเป็นเกมที่ตอบโจทย์มากครับผมเล่นง่ายเนาะผมว่าไม่ค่อยเครียดด้วยแต่ดูทำไมผมเล่นแล้วผมคิ้วผงหัวตลอดเลยก็ไม่รู้
นะนี่ขนาดไม่เครียดนะเนี่ยจริงๆใจก็อยากจะเล่นอีกสักเกมหนึ่งนะครับผมแต่กลัวว่ามันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องใกล้ได้เวลาไลฟ์สตรีมละนะจ๊ะโอเคยังไงวันนี้ผมก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับผมที่ติดตามผลงานกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีต้องใช้คำว่าอะไรดีอะล่าสุดผมเพิ่งไปงาน GSL มานะครับผม Garena World นะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยมาขอถ่ายรูปกันจริงๆแล้วผมไปงานแบบนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาพูดคุยหรือว่ามีแฟนคลับอะไรเลยนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะฮะที่ทุกๆคนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีให้กับผมในวันนั้นนะฮะเป็นการต้อนรับที่ดีก็เป็นครั้งแรกๆนะที่ผมไปงานการีน่าปกติผมแทบไม่เคยไปเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับยังไงก็ฝากเกม LE ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็ไว้คลิปหน้าครับผมจะมาอัพอีกอย่างแน่นอนครับผมคอนเฟิร์มแล้วเกมนี้อัพคลิปอีกแน่นอนจะมีคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าจะอาจารย์เมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะฮะแต่อีกเร็วๆนี้จะมีอีกประมาณคลิปถึง2คลิปนะผมเดี๋ยวว่ากันนะยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะขอบคุณที่ติดตามกันสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม